ถามไปแล้วกันพี่โป๊ปค่ะพี่ชายหนูเองค่ะก็ตอนแรกปกติจริงๆก่อนหน้านี้เราก็มีรู้จักกันมานานแล้วอะค่ะแล้วก็วันนั้นเหมือนประกบกับพี่โป๊ปเหมือนโทรมาแบบเออพี่ออกโปรดักต์ตัวใหม่อะไรเงี้ยอยากให้ปุ๊กช่วยรีวิวอะไรเงี้ยมากินข้าวกันอะไรเงี้ยหนูก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดปกติหนูไม่ได้รับรีวิวนะถ้าเกิดว่าแบบหนูยังไม่เคยกินยังไม่เคยลองใช้อะไรเงี้ยก็เลยไปหาพี่โป๊ไปกินข้าวกันว่าแบบเออโปรดักต์เป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ่ายรูปปกติแล้วก็ congratulation ในปกติค่ะจริงก่อนจะลงรูปเมย์แบบคิดไหมว่าแบบเอออาจจะมีดราม่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะตัวเองไม่เลยค่ะเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้เคยลงรูปกับพี่โป๊ปไปแล้วคือรู้จักกันมานานแล้วหนูว่า3ปีแล้วค่ะสนใจไหมครับย้อนกลับไปวันที่รู้จักกันรู้จักกันยังไงรู้จักเพราะว่าหนูทำงานกับประกบบ่อยแล้วประกบเป็นผู้จัดการพี่โป๊เวลาไปไหนมาไหนบางทีพี่เอสไม่ว่างก็จะฝากประกบไปดูแลหนูให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยแบบมีโอกาสได้กินข้าวแบบกับประกบซึ่งกลุ่มประกบส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่ๆผู้ชายเยอะซึ่งทุกคนน่ารักมากๆคือมันเป็นพี่ที่สนิทนะครับหมายถึงว่าแบบในความเป็นเพื่อนคือสนิทไหมก็สนิทค่ะสนิทสนิทแบบไหนคือเราก็สนิทเวลาเราเจอกันที่งานแต่ว่าไม่มีแบบคุยส่วนตัวหรืออะไรอย่างงี้ไม่มีค่ะก็คือสนิทกันทั้งกลุ่มเลยแต่ก็ไม่เคยไปไหน2คนไม่เคยค่ะพอมันมีข่าวกันขึ้นมามันก็เลี่ยงไม่ได้ผมตอนนั้นพี่ปกพีคมากหลายคนบอกว่าเราเกาะกระแสคือต้องบอกว่าหนูว่าเอาจริงๆหนูว่ามันไม่มีใครคิดแบบนั้นหรอกคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นอีกเป็นกลุ่มแบบบางกลุ่มมากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วว่าหนูก็ขึ้นโดยตรงว่าแบบหนูดีใจด้วยนะพี่โป๊ปเพราะว่าจริงๆเราก็อยู่กับพี่โป๊ปมาแบบเหมือนเป็นพี่น้องกันมานานอะนะคะแล้ววันหนึ่งพี่ชายเราประสบความสำเร็จเราก็ต้องดีใจด้วยซึ่งหนูว่ามันเป็นเรื่องปกติที่แบบพี่น้องในวงการบันเทิงเขาจะร่วมแสดงความดีใจกับความสำเร็จของพี่เราอะไรเงี้ยต้องมีรู้สึกไงบ้างพอคนตีความไปผิดว่าเออกำลังแอบคบเป็นด้วยไม่มีค่ะไม่มีค่ะใครก็อยากถ่ายรูปกับพี่โป๊ปอ่ะเออหนูเห็นพี่ๆยังถ่ายกันโอ้พี่เราเป็นเอกช่อง7เขาเป็นเอกช่อง3คนเราไม่มีสังกัดค่ะความสัมพันธ์พี่น้องมันนะมันไม่มีสังกัดอยู่แล้วอะไรเงี้ยจะได้มีเจอคอมเมนต์แรงๆอะไรอย่างงี้บ้างมั้ยคะอ่านไม่ทันอ่ะพี่โป๊ปดังมากจริงคอมเมนต์เยอะมากแสดงว่ามีคนมาคอมเมนต์ในรูปที่เราคู่พี่โป๊ปมีแล้วก็มาเชียร์แบบจิ้นมันฟินมันไม่มีอะไรเลยค่ะเป็นพี่ชายจริงๆก่อนหน้านี้ถ้าเกิดย้อนลงไปใน Instagram มีรูปเยอะพอสมควรเป็นพี่ชายจริงๆแบบกลุ่มใหญ่อะไรเงี้ยถูกสาวจากเพื่อนในกลุ่มในแก๊งว่าไหมคะว่าแบบอื้ออะไรอย่างเงี้ยไม่มีหลังจากวันนั้นก็ยังไม่ได้แบบมีโอกาสเจอกันอีกเลยค่ะเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าเราสนิทกันแต่ว่ามันไม่ค่อยมีเวลาได้เจอกันบ่อยเพราะว่าเหมือนบางทีหนูว่างแต่พี่โป๊ปก็ไม่ว่างอะไรเงี้ยก็ไม่เจอกันอะไรเงี้ยคือมันเป็นกลุ่มใหญ่อะค่ะวันนี้ได้รีวิวให้พี่เขายังคะยังเลยค่ะแต่ว่าฝากด้วยนะคะโปรดักต์ของพี่โป๊ปทำเองเห็นบอกว่าเหนื่อยมากค่ะมีโปรโมทด้วยใช่แฟนคลับจิ้นกันถ้าสมมติว่าจิ้นกันข้ามช่องอะไรอย่างเงี้ยจริงๆหนูว่ามันคงเป็นแค่ช่วงนึงที่เราลงรูปละค่ะแต่ว่าเราไม่ได้มีโปสแบบไม่ได้มีผลงานด้วยกันมันก็คงแบบมันก็ไม่มีอะไรที่แบบจะจิ้นกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่เราไม่ใช่นางเอกที่เขาหมายถึงว่าเราจะลองจะไปช่องอื่นที่จะหมดสัญญาไม่ค่ะใครพูดอ่ะหมายถึงว่ามีข่าวมาว่านางเอกตัวใหญ่จะไปช่องไม่ค่ะอ๋อเพราะว่าหนูไปเจอพี่โป๊ปก็เลยคิดว่าหนูจะย้ายช่องไม่มีค่ะยังอยู่กับช่องเจ็ดอีกยาวจริงๆสัญญายังมีอีกเยอะไหมคะอีกยาวค่ะกี่ปีครับระบุได้ไหมเอ่ยยาวเลยค่ะสิบปีโอ้โหห้าเนาะอันนั้นไม่น่าจะอันนั้นจะเซ็นตอนหนูอายุ19นะคะพอเริ่มอายุเยอะแล้วเขาก็อาจจะบอกว่าเออเริ่มอายุเยอะแล้วหรือเปล่าจริงๆด้วยความสิ่งพี่โป๊ปเราอยากร่วมงานกับเขาไหมถ้าแบบเป็นหนักอยากเออเพราะว่าจริงๆเคยมีโอกาสคุยกับพี่โป๊ปว่าแบบพี่หนูถามจริงเวลาพี่เล่นกับนางเอกคนไหนพี่แอบชอบจริงๆป่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไหมเขาบอกว่าไม่ได้แบบอย่างนั้นแต่ว่าแบบเขาเล่นเวลาเขาเล่นเขาอินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถามเฮ้ยมันดีมากจริงเหรอปุ๊กหรือดีจริงพี่หนูดูหนูยังเขินเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะจริงๆคือหนูไม่มีสเปคนะแต่ว่ากับพี่โป๊ปนี่เป็นพี่ชายจริงๆค่ะแล้วตอนนี้จริงๆคือโสดหรือยังไงโสดค่ะโสดกับไม้เราไม่ได้คุยเท่าไหร่กับลูกก็เป็นเพื่อนกันปกติค่ะห่างหรือเปล่าคือเราไม่ได้ร่วมงานกันเหมือนตอนในฮอยเทอร์มินเพราะฉะนั้นเวลาการเจอมันก็ไม่เหมือนเดิมค่ะช่วงนี้เจอใครวะเล่นกับใครบ้างเนี่ยงงเจอพี่อ๋อมกับมิกคุณเริ่มมองว่าความสัมพันธ์มันจะจบไปพร้อมกับเอาละครเอาละนี่เดี๋ยวนะคะยังไม่ได้คบกันเลยนะคะพี่แต่ว่าข่าวไปการสัมนี้ไปไกลมากว่าเออความสัมพันธ์จะห่างไกลกันหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เป็นเพื่อนกันค่ะยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเวลามีอะไรไหมก็ปรึกษาตลอดนะคะเปิดใจให้หนุ่มๆหรือเปิดใจนะเปิดมาตลอดเลยค่ะแต่ยังค่ะก็ยังเรื่อยๆค่ะพี่ให้กี่ปีแล้วอะอย่านับเลยพี่นานมากอะ
ความรู้สึกของคนดูหนังกับแฟนมันเป็นยังไงเลยเราไม่ถามมินบ้างว่าเป็นยังไงบ้างชีวิตดีมากเลยดอกไม้ส่งตลอดอยากมีบ้างไม่มีแฟนแต่ก็อยากมีดอกไม้นะบางทีอะไรเงี้ยส่งดอกไม้ให้วันวาเลนไทน์อ๋อก็มีส่งมาค่ะนานแล้วว่าเรายังจำได้ค่ะก็ยังคุยปกติค่ะยังเป็นพี่ชายค่ะอันนี้ลดไปเท่าไหร่แล้วยังไม่ลดนี่คนนี้แหละคนนี้แหละเป็นคนสั่งปกติค่ะก็คุยกันไปเรื่อยๆเป็นพี่ชายแต่ไม่ใช่พี่สาวบ้างกันครับค่ะเออเห็นไหมว่าย่ามีหนุ่มใหม่คนใหม่ที่คนที่เราเจอเขาบ่อยไปออกกำลังกายด้วยกันเราจะการันตีได้ไหมว่าคนนี้หรือเปล่าเหงื่อแตกเลยค่ะได้ปุ๊บค่ะได้ปุ๊บร้อนแรงๆปุ๊บลุกร้อนเออปุ๊บลุกร้อนคนใหม่คนที่เป็นสาวที่เป็นไฮโซอะค่ะไม่มีอะไรค่ะเคยเจอกันไหมครับเคยเจอค่ะไปกันกลุ่มใหญ่เขาบอกว่าเป็นแบบหนุ่มเด็กน้อยมาทุ่มให้คุณแม่อ้ําเลยเออไม่มีอะไรค่ะเป็นกลุ่มใหญ่ค่ะไม่ใช่เป็นแฟนใหม่แน่นอนไม่ใช่แน่นอนค่ะแล้วอีกคนล่ะครับชื่อการชาร์ไม่มีอะไรเลยค่ะเวลาไปกันกลุ่มใหญ่ไปออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพี่อ้ําเป็นคนแบบเวลาไปนําอะไรคือพี่ยุ้ยก็คือไม่ออกกําลังกายอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ต้องหาคนไปออกกําลังกายเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้คือเรียกว่าโสดคู่แต่พี่อ้ําโสดแบบเนื้อหอมค่ะเอาเนื้อหนูไม่หอมเท่าไหร่ค่ะพี่อ้ําก็ยังบ่นเรื่องความรักอยู่เป็นคนที่แบบว่าคือแฮปปี้อยู่กับเพื่อนแต่ก็แบบเฮ้ยช่วงนี้แบบอะไรอย่างเงี้ยก็จะนิดนึงแต่ว่าก็มีความสุขกับชีวิตจริงๆตัวพี่อ้ําเองก็มีคนคุยอยู่จริงๆใช่มั้ยครับมีคนมาจีบพี่อ้ําเยอะมากค่ะพี่อ้ํายังไม่ได้ขอเรื่องใหม่นึงเลือกค่ะพี่อ้ําเลือกค่ะน้องๆทุกคนเลือกหนักมากสแกนหนักมากเปลี่ยนเข้ามาเยอะมั้ยครับเยอะมากจริงๆสําหรับเราคนไหนเข้าตามเชียร์ออกมาไม่รู้คือถ้าเกิดว่าแบบเป็นคนดีแล้วพี่อ้ําโอเคแล้วคือหนูเชื่อว่าพี่อ้ําเวลาเป็นคนเลือกใครคือเลือกคนที่ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือเราไม่ได้ห่วงหรอกว่าเขาจะเลือกคนไม่ดีแต่แค่ว่าอยู่เคียงข้างคอยเป็นกําลังใจให้อย่างไฮโซฟูกยังอยู่ไหมครับเพราะว่าช่วงหนักไฮโซเงียบๆไปข่าวอยู่ก็ไปถามพี่อ้ําดีกว่าแต่ว่ามีคนที่คนนี้ต่อแต่ยังเจอกันอยู่บ่อยๆใช่ไหมครับต้องไปถามพี่อ้ําค่ะทีมซัพพอร์ตพี่อ้ําค่ะคําถามไปช่อง7ถามว่าเออเราเปิดเพจกับน้องมินค่ะก็เหมือนกันประกวดนางงามขอบคุณสำหรับคำถามนะคะก็สำหรับตัวบุ๊กลุกเองนะคะก็เริ่มต้นที่จะทำคลิปวิดีโอเพราะว่าตอนแรกวันแรกค่ะไปเจอกันเพราะว่าหลายหลายครั้งนัดกันแล้วไม่ว่างตรงกันสักทีค่ะแล้วก็มาเจอกันเสร็จแล้วคราวนี้ก็ลองอัดคลิปกันเล่นๆว่าแบบเออลองทำรายการโน่นนั่นนี่ดูดีไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบไม่ค่อยได้เจอกันจะได้หาเรื่องมาเจอกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอลองให้น้องตรงนั้นช่วยกันอัดคลิปแล้วปรากฏว่าก็เลยส่งให้พี่ที่รู้จักอะค่ะช่วยลองตัดต่อเล่นๆปรากฏว่าเออมันเหมือนฟีดแบ็กเหมือนทุกคนบอกเฮ้ยมันตลกอะไรเงี้ยก็เลยลองปล่อยในช่องทาง YouTube กับ Facebook อะไรเงี้ยค่ะแล้วหลายๆคนก็ชอบแบบชอบฟีดแบ็กอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทำคลิปต่อๆไปอะไรเงี้ยคือจะได้เห็นอีกมุมรั่วๆของสองสาวใช่เพราะจริงๆเวลาเราเจอกันกับเพื่อนนะคะเราก็จะมีมุมอีกมุมนึงซึ่งหลายๆคนอาจจะแบบหนูว่าทุกคนมีมุมนี้เหมือนกันหมดแต่ว่าแค่ว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นเราสองคนในมุมนี้อะไรเงี้ยแบบไปกินอะไรช้อปปิ้งอะไรเที่ยวที่ไหนอะไรเงี้ยเราเรียนดีอาจจะมีแบบไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็แบบเออแบบไปทะเลไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองทำอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้เวลาแบบได้เจอกันด้วยเพราะว่าทุกวันนี้ไม่มีเวลาเจอกันเลยคือต่างคนต่างแบบทำเรื่องของตัวเองอะไรเงี้ยอันนี้คือจะทำเป็นจริงเป็นจังเลยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคงแล้วแต่ช่วงเวลาที่ว่างค่ะถ้าเกิดว่าว่างก็คงทำเรื่อยๆแต่ถ้ายุ่งช่วงไหนก็อาจจะต้องแบบว่าหยุดไปเลย